เรื่องศีลไม่ระชายครุฑช้างเข้าราวีถ้อยที่หักโหมโรงรันเท้าหนึ่งเหยียบป่าพญาครุฑสำแดงฤทธิรุธรอต่อก่อนไม่ย่อนกันทรงท่านจึงมีพระวาจาดูกระพยาสุบันเรืองฤทธาท่านกับเราต่างมีเดชาเป็นยิ่งนักควรที่จะสมัครสมานสามไมตรีท่านน้ำอมฤตในที่นี้ท่านประสงค์ด้วยเหตุใดจงชี้แจงแถลงไขให้ทราบการขอพระนารายณ์โปรดพระราชทานพระเมตตาอันน้ำอมฤตเหล่านาคากำหนดไว้ให้เรานี้นำไปให้ถอนพระมารดาจะได้ผลทุกขเวทนาผลจากภาษีหากพระองค์ทรงปราณีแก่กระหม่อมฉันข้าพระบาทจะน้อมกายถวายชีวันแทบเบื้องบาทเมื่อพระองค์จะเสด็จยุรยาตณแห่งใดข้าขอเป็นพาหนะคอยรับใช้ทุกทิวาและราตรีควรมิควรแล้วแต่จะปราณีเถิดพระจักราดูราพยาปักษาชาติยอดกตัญญูตาท่านสิ่งที่เจ้าขอมาจงสำเร็จสมประสงค์อันหนึ่งท่านมีเจตจำนงตกลงใจว่าจะเป็นพาหนะให้เราใช้ได้พึ่งพาเราขอขอบใจท่านปักษาเป็นอย่างยิ่งแต่เรานี้มีสิ่งที่จะขอร้องหนึ่งประการว่าเมื่อใดเราประทับยังสถานที่แห่งใดเราขอให้ท่านนั้นใสสูงกว่าเราเปรียบเสมือนเป็นธงชัยปักยอดเสาราชรถขอตัวท่านจงจำจดให้จงดีขอขอบพระคุณพระผู้มีสีหัตถาที่พระองค์ทรงพระกรุณามหาศาลข้าพระบาทขอพระราชทานพระเมตตาขอนำน้ำอมฤตอันศักดาวราฤทธิ์นำไปไถ่ซึ่งชีวิตพระมารดาที่พวกเขาเหล่านาคาจองจำไว้ขอองค์พระผู้นายโปรดปราณีนี่แน่พญาครุฑท่านผู้มีจิตเมตตาตามที่ท่านร้องขอมาเราอนุญาตแต่อย่าทำการประมาทจะเสียผลอย่าให้นาคาและไร่คนแย่งไปได้เมื่อเสร็จกิจแล้วจงให้มัควานรีบนำกลับอย่าให้พวกมันนั้นได้จับน้ำอมฤตขอจงรักษาเท่าชีวิตของตัวท่านฝากพลางพระทรงทานขอขลาย
ฝ่ายเวนไตก็คือลังยังบาดา